การปรับครม.นะคะมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าประกาศสำนักนายกได้เผยแพร่เรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งค่ะเดาสิคะว่าเป็นใครข้อความระบุว่าด้วยนางณฤมลพิญโยสินวัฒน์ข้าราชการการเมืองตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่30กรกฎาคมก็คือความเป็นข้าราชการของข้าราชการการเมืองของคุณณฤมลก็สิ้นสุดลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่มีชื่อเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยแรงงานในการปรับคณะรัฐมนตรีทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกค่ะว่าเห็นใบลาออกของคุณณฤมลแล้วหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจว่าถามตอนกี่โมงเพราะจริงๆแล้วใบลาออกมันมีลายเซ็นนายกแล้วนะคะยกบอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนใบลาออกเนี่ยเขาออกตั้งแต่วันก่อนแล้วฮะก็คือเพิ่งประกาศอย่างชัดเจนแต่อันนี้ก็คือแบบนักข่าวก็สนใจว่าจะมีการตั้งโฆษกประจำสำนักนายกใช่ไหมตั้งโฆษกคนใหม่ไหมนายกบอกว่าปกติก็มีตามอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วใครล่ะแล้วก็มีไว้ในใจหรือยังพลเอกประยุทธ์ก็เล่นตลกอะฮะก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้แล้วชี้มาที่กลุ่มนักข่าวบอกคือไม่ใช่นักข่าวแล้วกันไม่ใช่พวกนักข่าวแล้วกันใช่ไหมเฮ้ยเขาก็เก่งกันอยู่นะเนี่ยใช่ป่ะใครนะคุณธนกรเหรอคะเหรอใครคะคุณเดียเหรอคะคุณเดียสิมั้งเขาต้องมาสูตรนั้นอยู่แล้วคงไม่ใช่คุณสุพรคงไม่ใช่คุณธนกรหรอกอันนั้นเขาไว้แบบใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปนั่งรัฐมนตรีช่วยรายงานตามข่าวนี่พี่ถึกคิดว่าจะเหมาะสมกว่าเป็นโฆษกไหมบิ๊กไอบึดอึดถึกทนอุตส่าห์เป็นทีมเศรษฐกิจเอาจริงจริงเอาจริงก็ไปอยู่นั่นก็เหมาะไหมเหมาะก็เขาบอกว่าอึดถึกทนเนี่ยก็ไปอยู่กระทรวงแรงงานเหมาะแล้วค่ะไม่คือมันตลกตรงที่ว่ากระทรวงแรงงานในหม่อมเต่าแกอายุเท่าไหร่นะ80ยังแกทำคนเดียวก็ยังได้เลยแล้วทำไมตอนนี้ต้องมี2คนมีรัฐมนตรีช่วยด้วยปกติไม่มีรัฐมนตรีช่วยปกติเขาไม่เคยมีก็คือเหมือนกับอะไรอ่ะแทนที่คุณณฤมลก็จะมาอยู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจอะไรงั้นใช่ป่ะกลับไปซะห่างเชียวแล้วก็เลยงงอ่ะใช่ป่ะทำไมต้องไปช่วยอ่ะเวลาเขาวางตัวรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องความสามารถความเหมาะสมเขาดูตามโควต้าหรือเปล่าเขาดูตามโควต้าดังนั้นทำได้ไม่ได้ก็ต้องทำแหละทีนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยวันก่อนคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ใช่บอกระวังอัพเตอร์ช็อคคนอกหักปวนสภาค่ะใช่โอ้ยทีนี้ก็มาบ่นสื่อกันใหญ่เลยสื่อเขียนกันเองค่ะคุณสมศักดิ์ก่อนนะย้อนไปที่คุณสมศักดิ์หน่อยนะสมศักดิ์อ้างว่าโอ้ยสื่อถามนำค่ะนั่นแหละเป็นเทคนิคคำถามของสื่อผมไม่ได้พูดการปรับครม.ครั้งนี้ก็คุยกับพลเอกประวิตรแล้วไม่มีใครน้อยใจหรือเสียใจเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของนายกขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ว่าไม่เกิดปัญหาหลังการปรับครม.ทั้งองค์ประชุมต่างๆเพราะรายชื่อเนี่ยพลเอกประวิตรใช้มติพรรคไม่มีอะไรแตกแยกเอ๊ะวันนั้นมติพรรคไม่ใช่อย่างนี้นี่ใช่ป่ะเรายังเห็นแบบปรบมือให้พลเอกประวิตรไปเป็นมท.1อยู่เลยคือคุณสมศักดิ์เนี่ยคือปฏิเสธว่าตัวเองขู่มี after shock แล้วก็บอกว่าที่พลังประชารัฐเนี่ยไม่มีใครน้อยใจเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีไม่มีใครน้อยใจไม่มีใครเสียใจและก็ยังคงเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของนายกคุณสมศักดิ์เนี่ยขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาหลังการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งองค์ประชุมต่างๆเพราะว่ารายชื่อที่รัฐมนตรีของพลังประชารัฐพลเอกประวิตรได้ใช้มติของพรรคอย่างที่พี่ถึกบอกจึงไม่มีอะไรที่จะแตกแยกกันแล้วก็พูดไปถึงกระแสข่าวคุณณฤมลด้วยนะคะที่จะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงานเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าก็ไม่ทราบค่ะต้องรอความชัดเจนหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนแต่ก็พูดไปนะคะทำนองว่าตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยว่างลงพรรคก็จะหารือบุคคลมาทำหน้าที่แทนอีกครั้งหรือว่านายกจะไปหาบุคคลเองก็ได้เปิดช่องนะเปิดช่องเอามันเป็นโควต้าพลังประชารัฐเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นโควต้าพลังประชารัฐแต่จริงๆแล้วคือตำแหน่งประจำแบบนี้ส่วนใหญ่นายกตำแหน่งแบบเนี้ยนายกเขาจะหาเองฮะค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยหงุดหงิดค่ะพอนักข่าวถามเรื่องคุณสมศักดิ์สื่อก็พูดและเขียนกันไปเรื่อยวันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ผมต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าต้องให้เวลาว่าที่รัฐมนตรีเขาได้ตรวจสอบประวัติส่วนตัวเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าตั้งวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้ไปได้เสียเมื่อไหร่คนเข้ามาเป็นก็ต้องเคลียร์ตัวเองต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งยืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยน ก็หงุดหงิดแหละทำนองว่าสื่อมาเขียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบหงุดหงิดสื่อไม่หงุดหงิดคุณสมศักดิ์แปลกนะ คือสื่อคิดได้เองด้วยเหรอคำว่า after shock อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันไม่มีคนเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ได้คุยยังไม่เจอกันเลยถ้าอยากรู้ไปถามคุณสมศักดิ์ดูมั่นใจไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้อยู่เลยก็นั่นแหละครับแหม
นักข่าวเขาก็อ่านเกมการเมืองถูกหน้าเนี่ยว่าจริงๆแล้วพรรคพลังประชารัฐก็ขาใจแหละแต่ว่าก็ได้มาบ้างใช่ไหมมันก็คือเหมือนกับได้มาบ้างก็ยังพอคล้ายๆว่าในสถานการณ์อย่างนี้ก็พอถูถ่ายไปก่อนแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็ดิ้นกันอีกทีก็ต่อรองกันไปเรื่อยๆอยู่กันไปต่อรองกันไปค่ะค่ะสถานการณ์แต่สถานการณ์มันไม่อย่างนั้นแล้วเพราะมันมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญมีอะไรต่างแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะคือหลังจากกรรมธิการกรรมการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าให้แก้256เห็นด้วยให้แก้256เนี่ยค่ะคือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสสรตอนนี้มันก็จะเริ่มแบบกระแสมันก็จะเริ่มขึ้นมาอีกทีช่วงนี้ได้ฟังความคิดเห็นจากบรรดานักการเมืองทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งสวต่างๆแล้วก็ด้านกรรมธิการด้วยนะคะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างวันนี้เนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะว่าอยากให้แก้แต่ว่าแต่ละฝ่ายอยากให้แก้ตรงไหนก่อนเนี่ยยังตั้งสสรหรือไม่อย่างไรอย่างพรรคเพื่อไทยวันนี้เขาประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาแถลงหลังจากที่ประชุมกันบอกว่าเห็นด้วยค่ะกับกรรมธิการที่นำเสนอใน2เรื่องหลักก็คือการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแล้วก็ทำให้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้นด้วยเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยบอกว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันทั้งปัญหาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลสภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่าระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควร 7-8 เดือนและกระบวนการรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ควรเกิน1ปีพรรคเพื่อไทยมองว่าระยะเวลานี้ทำได้ค่ะเพราะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นแบบไม่ได้เริ่มจากศูนย์และหลังมีรัฐธรรมนูญก็ควรยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนโอ้โหถ้ามันราบรื่นอย่างนั้นก็คงจะดีนะคะ พี่ถึกอะไรที่จะดลบันดาลให้มันราบรื่นขนาดนั้นมันไม่ราบรื่นหรอกครับ มันอยู่ที่กระแสประชาชนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็คือแล้วถ้าเราดูม็อบเยาวชนปลดแอกที่เปลี่ยนเป็นคณะปลดแอกแล้วเนี่ยกระแสประชาชนก็คือแก้รัฐนูลและยุบสภาค่ะทีนี้แม้แต่256แบบที่คิดกันเนี่ยนะฮะบอกว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยผมยังคิดว่าไม่ทันใจประชาชนด้วยซ้ำประชาชนไม่ต้องการอย่างขนาดนี้คือต้องการแบบนี้แต่ต้องการเฉพาะหน้าด้วยเข้าใจไหมประชาชนอาจจะต้องการแค่ยุบสวไปก่อนคืออันนั้นอ่ะ256การยกร่างทั้งฉบับเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำใช่แต่ทำยาว มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอันนั้นเนี่ยคือเอา250สวออกไปค่ะมาให้เลือกนายกแก้ระบบเลือกตั้งใช่ไหมฮะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญยาวกันไปสิ่งที่ประชาชนต้องการคืออย่างนั้นใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่ที่เนี่ยเขาจะจับกระแสประชาชนได้แค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การจะบอกว่าถ้าเอาแค่256เนี่ยแก้รัฐธรรมนูญยาวแล้วก็แบบว่าซึ่งโอ้แก้สสรนะฮะตั้งกันมาในกว่าจะเถียงกันไปเนี่ยอีกเป็นปีๆเนี่ยคือเอาเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะไม่ทันการเอา250สวออกไปก่อนใช่มั้ยฮะเอา250สวออกไปก่อนแล้วก็เอาเลือกตั้งระบบเลือกตั้งก่อนในยุบสภาแล้วก็ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนระดับหนึ่งใช่แค่คิดว่าเคลียร์ๆนะที่เราจะคุยกับสังคมอ่ะตอนนี้นะคะรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆน่ะไม่ได้สำคัญเท่ากับให้รัฐบาลที่จะมาใช้รัฐธรรมนูญอันนั้นเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนึกออกไหมดังนั้นเราจึงยังไม่จำเป็นต้องได้รัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์แบบ 100% แต่เราขอให้ได้รัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชนมาอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ก่อนดังนั้นวิธีที่พี่ถึกพูดอ่ะจึงถูกที่สุดก็คือเอาสวออกไปก่อนเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งก่อนเพื่อให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งอ่ะเป็นรัฐบาลที่มาจากเจตจำนงของประชาชนจริงๆแล้วพอได้รัฐบาลที่มาจากเจตจำนงของประชาชนจริงๆแล้วค่อยเข้าสู่ขั้นตอนของการไปชำระไอ้รัฐธรรมนูญนั้นอีกรอบหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นนะเราจะไปติดลมขั้นตอนสสรendless เลยนะคราวนี้ indefinite คือหาขอบเขตจุดจบจุดสิ้นสุดหาเดดไลน์ไม่เจอเลยเพราะเขาจะใช้กระบวนการสสรเนี่ยยื้อซื้อเวลากันไปอีกเรื่อยๆดังนั้นน่ะตัดปมสวให้ได้เลือกตั้งแล้วให้ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงอ่ะไปใช้รัฐธรรมนูญอันนั้นให้เป็นคุณแก่ประชาชนมันถึงจะไปต่อได้คือจริงๆแล้วตัวฉบับเต็มนี่ก็จำเป็น
ราะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้เฉพาะหน้ามันจะเกิดเงื่อนไขขึ้นมาเยอะมากอำนาจกกต.เอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยอะไรต่างๆเรื่องอำนาจปปช.ศาลรัฐธรรมนูญการสกัดขัดขวางอะไรต่างๆของรัฐบาลเนี่ยอย่างที่เราเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องแก้ฉบับเต็มเลยแก้ทั้งฉบับเลยแต่มันแก้ก่อนเลือกตั้งไม่ได้ไงเพียงแต่ว่าก็คือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมของประเทศที่มันย่ำแย่มากเนี่ยแล้วก็ความขัดแย้งมันรุนแรงมากเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าแก้ไปก่อนแก้เฉพาะหน้าไปก่อนแก้เฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็พร้อมกับแก้ระยะยาวนั่นแหละคือมันแก้ด้วยกันได้แก้ทีเดียวกันได้เพียงแต่ว่าไอ้ตอนที่แก้256ไอ้เพื่อตั้งสสรเนี่ยมันต้องลงประชามติค่ะงั้นแก้ชั่วคราวแล้วระหว่างที่แก้ชั่วคราวนั้นก็เลือกตั้งเลยแล้วก็ลงประชามติไปด้วยใช่ไหมเลือกตั้งแล้วลงประชามติไปด้วยใช่ไหมเข้าใจไหมคือไอ้แก้อำนาจเอา250สวออกไปเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเคยบอกแล้วมันไม่ต้องทำประชามติค่ะเอา250สวออกไปแก้วิธีการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็แก้256ด้วยแต่แก้256นี่มันต้องลงประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็คือแบบพอลงประชามติปุ๊บคุณก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปพร้อมกันเลยจะได้ทีเดียวกันเลยลงคะแนนไปทีเดียวทีเดียวลงคะแนนกันทีเดียวเลยค่ะสู้กันไปเลยเนี่ยแล้วก็พอลงประชามติเสร็จก็คือแบบนั้นก็กลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ที่ใช่ไหมที่แบบไม่ต้องมี250สวมาเลือกนายกค่ะซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณประยุทธ์เป็นไม่ได้เป็นได้นะค่ะมีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีนะเสร็จแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็คือแบบก็แก้รัฐธรรมนูญฉบับยาวกันไปค่ะเนี่ยอันนั้นคือเป็นวิถีทางที่มันจะแก้มันจะคลี่คลายได้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็มีข้อเสนอเราไปฟังเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์กันดูค่ะทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าระยะเวลาในการร่างเนี่ยมันไม่ควรจะเจิน 7-8 เดือนนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นหลังจากที่มีการร่างเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาขนาดเนี้ยพอเวลารวมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะไม่ควรจะเกิน1ปีเราเห็นว่าเวลาในการที่จะยกร่างสามารถทำได้นะคะในระยะเวลา 7-8 เดือนเพราะมันเรามีรัฐธรรมนูญในฉบับที่เป็นต้นแบบอยู่แล้วมีการศึกษาลองผิดลองถูกมีผลการศึกษาหลายอย่างเราไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์นะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีสสร.เนี่ยระยะเวลาในการดำเนินงานในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ควรจะเกิน 7-8 เดือนและระยะเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน1ปีค่ะนี่เป็นข้อเสนอจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ ไปยื่นหนังสือถึงนายกด้วยนะคะเพื่อให้นายกเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานหยุดคุกคามนิสิตนักศึกษา